หลังจากที่เรารู้สาเหตุที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วแล้วก็บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาดูว่าสถิติในการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งในประเทศไทยตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ไปดูว่ามีการใช้สถิตินะครับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารของประชากรนะครับตรงนี้เนี่ยจากการสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนปี2560นะครับจากสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจำนวนประชากรอายุ6ปีขึ้นไปประมาณ 63.1 ล้านคนนะครับพบว่ามีผู้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับ 19.4 ล้านคนซึ่งคิดเป็นรายละได้ 30.8 นะครับมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวน 33.4 ล้านคนคิดเป็นรายละได้ 52.9 แล้วก็มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับจำนวน 55.6 ล้านคนคิดเป็นรายละ 88.2 ซึ่งตัวนี้จะเห็นว่าทำไมจะต้องเป็นประชากร6ปีขึ้นไปนะครับซึ่งตัวนี้ประชากร6ปีขึ้นไปก็คือเป็นอาจจะเป็นช่วงวัยที่ใช้เทคโนโลยีใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้นะครับจาก 63.1 ล้านคนจากสถิติเมื่อกี้นะครับพอเวลาเราเอามาเปรียบเทียบพิจารณาเปรียบเทียบแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของประชากรตั้งแต่6ปีขึ้นไปเมื่อกี้นะครับในช่วงระยะเวลา5ปีก็คือปี2556จนถึง2560นะครับ5ปีเนี่ยพบว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับมีจำนวนลดลงจากร้อยละ35หรือว่าจำนวน 22.2 ล้านคนเนี่ยโดยที่เป็นร้อยละ 30.8 นะครับจำนวน 19.4 ล้านคนลดลงนะครับค่อนข้างเยอะซึ่งจะเห็นจากกราฟนะครับสีน้ำเงินนะครับในปี56ตรงนี้เนี่ยร้อยละ35แล้วก็มาปัจจุบันนะครับลดลงเรื่อยเหลือร้อยละ 30.8 นะครับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งจะแตกต่างจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.9 จำนวน 18.3 ล้านคนเนี่ยเป็นร้อยละ 52.9 หรือว่าจำนวน 33.4 ล้านคนตัวนี้จะเป็นในส่วนของกราฟสีชมพูเห็นไหมครับเป็นอินเทอร์เน็ตการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากปี56เนี่ย 28.9 เป็น 52.9 นะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วก็เป็นอัตราเพิ่มค่อนข้างสูงนะครับจาก28เป็น52สุดท้ายนะครับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 73.3 หรือจำนวน 46.4 ล้านคนเนี่ยเป็นร้อยละ 88.2 นี่ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับจำนวน 55.6 ล้านคนซึ่งจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานนะครับลดลงแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นนี่คือคนใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือมากขึ้นตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในการเข้าถึงสารสนเทศหรือว่าการติดต่อสื่อสารตรงนี้ผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งมือถือเนี่ยเราก็มีอินเทอร์เน็ตได้ใช้นะครับสามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลได้ตลอดเวลานะอาจจะสะดวกกว่าคอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปมาดูว่ารอยล่าประชากร6ปีขึ้นไปนะครับที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยซึ่งจำแนกตามสถานที่เขาใช้ที่ไหนกันบ้าง นะครับที่แรกเลยโทรศัพท์มือถือนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือแน่นอนละว่า 89.9% ซึ่งเมื่อกี้จากกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่าประชากรใช้มือถือที่เพิ่มขึ้นก็ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับบ้านพักอาศัยที่เป็น 68.4% ที่ทำงานถ้าเป็นวัยทำงานก็จะที่ทำงานนะครับ 33.4% สถานศึกษา 24.8% นะครับบ้านเพื่อนคนรู้จักญาติเนี่ย 21% นะครับแล้วก็ผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพาเนี่ยอยู่ที่ 16.7% นะแล้วร้านอินเทอร์เน็ตล่ะมีไหมมีนะครับร้านอินเทอร์เน็ต 8% ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเป็นวัยอีกวัยช่วงวัยหนึ่งนะครับใช้อินเทอร์เน็ตที่ร้านแล้วก็จะมีส่วนของศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประชาชนห้องสมุดนะครับหรือไม่ก็ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 4.2 สุดท้ายนะครับสถานที่ให้บริการอื่นๆอย่างเช่นวัดสถานีอนามัยอบต.อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีอินเทอร์เน็ตเราก็ไปใช้อย่างเงี้ยครับคิดเป็นร้อยละ 3.7% ตัวนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบว่าสถานที่ต่างๆที่คนใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะส่วนใหญ่สูงสุดเลยก็คือโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นการเรียนรู้หรือว่าการหาสารสนเทศผ่านตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วเพราะฉะนั้นคนถึงใช้ตัวนี้มากขึ้นนะครับ
นอกจากนี้มาดูว่าร้อยละของประชากร6ปีขึ้นไปตรงนี้ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยจำแนกตามกิจกรรมที่ใช้มีอะไรบ้างนะครับอันที่1เลยอันดับ1ตัวนี้ใช้งานอินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ 83.9 เพื่ออะไรเพื่อความบันเทิง 75.9 เล่นเกม 60.2 นะครับการเรียนลงมาหน่อยนะ 49.3ใช้ทำงานก็มีนะครับ 37.3 แล้วก็ใช้ในการหาความรู้หรือว่าอ่านหนังสือตรงนี้คิดเป็นร้อยละ 34.2 อันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับส่วนใหญ่ที่อันดับ1นะครับในการใช้งานอินเทอร์เน็ตตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ใช้ในการคอมมิวนิเคชันและการติดต่อสื่อสารอย่างเช่น Facebook Twitter Google Plus LINE Instagram ต่างๆเป็นต้นนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างสูงรองลงมาก็คืออย่างเพื่อความบันเทิงก็ดูหนังฟังเพลงนี่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบตามกิจกรรมต่างๆต่อไปนะครับจะเป็นสถิติการมีและการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนจำนวนครัวเรือนในประเทศไทยมีประมาณ 21.5 ล้านครัวเรือนตัวนี้จากสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลนะครับได้สำรวจมาพบว่าครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จริงๆเนี่ยประมาณ 5.3 ล้านครัวเรือนและคิดเป็นร้อยละ 24.8 มีครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่ที่ 13.9 ล้านครัวเรือนคิดเป็น 164.4 อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสถิติแห่งชาติซึ่งจะพบว่าแนวโน้มของการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการที่จะติดต่อสื่อสารการทำงานพวกนี้เนี่ยลดลงนะมีคนใช้ในส่วนของโทรศัพท์มือถือมีการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเราควรที่จะปรับแล้วก็เตรียมความพร้อมของตัวเองเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ต้องพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อไปเพื่อที่จะให้ก้าวเข้าไปสู่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ครับ